อสเขาอยู่อืมเดี๋ยวพี่ขอเนี่ยได้ใช่ไหมได้ตอนนั้นแบบช่วงที่เกิดบ้านมันไออาการมันนั่งลงเราทำอะไรอยู่ครับมันกำลังจะตั้งวงกินข้าวค่ะแล้วมันดังเฟสแรกเนี่ยคิดว่าฟ้าร้องแต่ว่าเราได้ยินมาจากข้างบนชั้นสองชั้นลอยข้างบนเราก็เลยลุกไปดูแล้วจังหวะที่เราก้าวไปประมาณ 2-3 ก้าวห่างจากโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันก็เฟสที่สองแล้วมันก็ล้มลงแล้วเราวิ่งไม่วิ่งอ่ะกอดคอแล้วล้มลงพยายามนอนให้ราบกับพื้นพ่อแล้วพ่อขับเราไว้หรือใช่ค่ะพ่อขับเราเกิดขึ้นเพราะเรานอนกอดพ่อไว้อยู่แต่เรารู้ว่าเขาบาดเจ็บแล้วเขาก็นิ่งไปเราก็เลยบอกเขาไม่เป็นไรนอนไปเลยนอนนิ่งๆนอนไปเลยหลับไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเราก็นอนแล้วเราก็เช็คกับน้องสาวเราก็น้องเราอยู่ไหนเพราะเรารู้ว่าตำแหน่งที่เขายืนก่อนที่มันจะล้มอ่ะเขาอยู่ตรงไหนถามเขาว่าเขาออกได้ไหมเขาออกได้โอเคออกไปไอ้อยู่ตรงนี้ไอ้อยู่ตรงทิ้งขานะไม่ต้องห่วงอยู่กับป้าป้าอยู่ด้วยแต่ป้าไม่ไหวแล้วก็บอกเขาไปแล้วก็น้องก็ตะโกนเช็คกับแม่ได้ยินเสียงแม่แล้วแม่ก็โอเคแม่เสียงดังยังได้ยินอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงน้องคนเล็กอีกคนไหมก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็พอได้ยินว่าเขาช่วยแม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงถึงคิวเราอะไรเงี้ยก็เลยนอนรอไปก่อนท้องเงียบเราก็เลยตะโกนบอกว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเราได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างบนนะว่ามีคนที่รู้ตำแหน่งบ้านเราอยู่ว่าบ้านเราห้องอะไรยังไงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยนอนรอความช่วยเหลือเขาว่าอยู่ตรงไหนกันแต่หนูว่าไม่ได้ยินเสียงน้องคนเล็กไอ้คนใส่แว่นนะหนูไม่ได้ยินว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หนูว่ามันนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก่อนที่มันจะซุกก็เลยบอกว่าเอโทรหาพ่อรองที่โทรหาใครก็ได้ถ้าน้องโทรออกได้ให้น้องโทรแล้วก็หนูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพอแอมออกไปหนูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจนได้ยินเสียงพี่ผู้ชายพี่ก๊อฟที่เขาต้องมานัดส่งส้มโออ่าพี่ใจเขาใช่ยินคุยกันเมื่อคืนพี่ก๊อฟมาถึงเนี่ยหนูได้ยินเสียงพี่ก๊อฟแล้วพี่ก๊อฟบอกถามว่าพี่ปูพี่อยู่ไหนแล้วเขาก็เจอแม่ทีเนี้ยหนูรู้ว่าปัญหาของหนูคือทุกคนหาตำแหน่งไม่เจอเพราะว่ามันถือว่ากว้างไหมมันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหนูรู้ว่าอะไรที่มันอยู่ข้างบนตัวหนูบ้างมันไม่มีทางที่ถ้าเขาไม่เงียบกันเขาไม่ได้ยินเสียงหนูแน่อืมเขาจะมีเงียบกันพักหนึ่งจำได้ไหมหนูใช้จังหวะที่เหมือนจะมีสายโทรศัพท์เข้าและมีคนตะโกนบอกว่าให้เงียบให้หยุดใช่เหมือนเขาจะคุยโทรศัพท์ลองพูดว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็ใช้จังหวะนั้นอะที่ว่าเขาเงียบกันเนี่ยหนูก็เลยตะโกนเรียกแอมพี่รองอยู่ตรงนี้อยู่หน้าห้องแม่ใต้บันไดใกล้บันไดแล้วหนูก็ได้ยินเสียงพี่ชายหนูที่บอกกับคนทั่วไปว่าเนี่ยเขาอยู่บริเวณนี้แหละอยู่ใกล้ๆนี่แหละหนูก็พยายามจะตะโกนบอกเขาว่าหนูห่างจากพี่ประมาณ 3-4 ก้าวแล้วหนูก็นอนเฉยๆรอเขาขุดไปเรื่อยๆแล้วได้ใส่สายเกลือมั้ยใส่เขาส่งมาใช่ไหมไม่ได้ใส่น้ำเกลือหนูให้ออกซิเจนอย่างเดียวให้ออกซิเจนโอเคครับ